มือปราบสัมภเวสีทีมงานเดินทางมายังบ้านของผู้ประสบเหตุและได้พบกับคนในครอบครัวจึงได้สอบถามทางญาติสนิทมีคุณไก่และคุณหมายผู้เป็นหลานทั้งสองได้เล่าว่าคุณแพงผู้เป็นยายได้เข้าทำพิธีรำผีฟ้าแต่พักหลังมาเธอเริ่มป่วยไปพูดคนเดียวด่าทอลูกหลานจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มิหนำซ้ำตัวของพวกเขาเองก็เริ่มป่วยบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในระหว่างที่ทีมงานกำลังนั่งคุยกับคุณไก่และคุณหมายอยู่นั้นคุณแพงก็ได้เข้ามาสนทนาด้วยจากนั้นไม่นานคุณหมายก็เหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนคุณแพงก็สั่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราลองมาฟังจากปากคนใกล้ชิดคุณแพงมากที่สุดกันครับพี่ไก่ครับตอนช่วงที่พี่อยู่กับยายในช่วงแรกครับยายเป็นไงบ้างยายก็ปกติดีนะครับแกจะป่วยบ่อยช่วงหลังๆมาทีนี้ก็แกก็จะลุกขึ้นมาบ่นกลางคืนพี่เคยแบบว่ากลัวแกไม่สบายเนาะเอารับแกไปนอนที่บ้านวันนั้นแกก็ลุกขึ้นมาแล้วแกก็มานั่งบ่นว่าปวดขามึงจะทำให้กูตายไปเลยเหรอพี่ก็เลยถามว่ายายยายบ่นกับใครกูบ่นกับตัวเองนี่แหละหมูหมากาไก่แกก็บ่นด่าอะไรเข้าไปทั่วอย่างเงี้ยบ่นถึงลูกถึงหลานไม่มาเลี้ยงดูไม่มาดูแลมั่งอะไรหลังจากที่อาการดีขึ้นคุณแพงก็ไม่ได้ไปร่วมพิธีรำผีฟ้าอีกส่งผลให้เธอกลับมาป่วยเหมือนเดิมแถมยังทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมยายน่ะแกป่วยหนักแบบจะเดินไม่ได้เลยทีนี้ก็แม่พี่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนสมัยยายยังอยู่ขอนแก่นอยู่บ้านเดิมนะคะลูกชายแกก็ป่วยเขาก็คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาก็ไปแนะนำบอกว่าให้เอาผีฟ้าน่ะมารักษาแกก็ไปรับมารักษาแล้วแกก็อาการมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่มีสาเหตุแกก็จะเป็นไข้ธรรมดาแกบอกว่าเหมือนเป็นไข้อยู่ในตัวสั่นอะไรเงี้ยแล้วแกจะเหนื่อยเพลียแบบไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะมันจะปวดตรงข้อเข่าเวลาแกงอก็จะงอไม่ได้ช่วงนั้นยายก็จะปวดขาบ่อยแกบอกว่าปวดแบบแทบจะเดินไม่ได้เลยค่ะแต่ทีนี้คือถึงเวลาหน้าเดือนเมษาเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยแกก็ต้องไปรำให้เขาทุกปีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แกก็ไม่ได้ไปแต่พอมาช่วงหลังๆช่วงปีที่แล้วมาแล้วก็มาปีนี้ยายแกป่วยบ่อยทีนี้ลูกหลานที่ว่าเป็นเครือญาติของลูกยายเนี่ยก็จะเจ็บป่วยบ่อยก็เลยไปหาหมอดูไปหาพระท่านก็เลยทักบอกว่าเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเคยไปรับผีฟ้าผีฟ้อนมานะที่ป่วยมาสัก 5-6 ปีได้ตอนนั้นคือแม่พี่เสียตอนที่ช่วงที่ว่าพอพี่รู้ตัวพี่ป่วยตอนนั้นพี่มุ่งไปที่ยายเลยหรือเปล่ายังไม่ได้มุ่งไปทีเดียวคือไปหาหมอทุกวิธีทางแล้วทีนี้คือสุดท้ายก็คือไปหาพระไปอาบน้ำมนต์ไปหาฝ้ายมาคล้องคอเพราะเขาทักมาว่ามันเป็นเกี่ยวกับผีฟ้าผีฟ้อนที่มาทำให้ลูกหลานไม่สบายพอดีมีหลานยายอีกหลานสายตรงคือเป็นหลานที่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะก็มาป่วยอีกป่วยแล้วก็ไปหาหมอก็ไม่เจอสาเหตุเดียวกันเป็นเหมือนกันอาการก็จะเป็นปวดหัวชาตามแข้งตามขาแล้วตัวพี่ครับตัวพี่พี่ก็จะปวดขาลงมาข้างขวาเป็นถ้าจะเป็นจะเป็นซีกเดียวส่วนมากมันจะเป็นช่วงวันโกนหรือวันพระสำหรับตัวพี่นะเวลาปวดหัวมันก็จะปวดแบบบีบๆหนักๆปวดขากลางคืนน่าจะนอนชาตามมือตามเท้าค
แล้วปวดไหล่หนักๆเหมือนมีอะไรมาทับอะไรเหตุการณ์เริ่มลุกลามมาอย่างลูกหลานเมื่อคุณไก่เริ่มมีอาการปวดหัวหนักบ่าชาไปทั้งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุรักษาอย่างไรก็ไม่หายอาการของพี่เป็นยังไงตอนก่อนที่พี่ไปหาหมอก่อนที่จะไปเนี่ยคือลุกไม่ได้แล้วก็คือกินอะไรไม่ได้เลยคือทานอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นข้าวกินแล้วจะดันออกอย่างเดียวเลยก็คือมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับในแนวก็จะเริ่มเรื่อยๆนะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่จะเริ่มอายุแกเยอะเราก็เริ่มมีปัญหาในด้านนี้เราก็เริ่มโฟกัสหลายๆอย่างตอนนั้นพี่โฟกัสไปตรงไหนบ้างเราดูเนาะว่าหมอเนี่ยวินิจฉัยเราแบบไหนเราก็โฟกัสไปก่อนเนาะเราก็ศึกษาส่วนนึงว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรด้วยวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะยิงที่ความเชื่อหรือเราจะงมงายในเรื่องความเชื่อไม่นานคุณหมายผู้เป็นหลานที่สืบเชื้อสายจากคุณแพงก็ป่วยบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุแต่คุณหมายยังคงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณยายของเขาไปรับมาตอนนั้นที่พี่เกิดความคิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรพี่เพราะว่าเราเข้าโรงพยาบาลบ่อยเนาะเราก็เข้าไปหมอก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้โรคไม่ได้เราก็เลยลองไปศึกษาในส่วนของความรู้อาจจะเป็นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปศึกษาดูในส่วนนี้พี่รู้ได้ไงเพราะว่ายายไปทำตรงเนี้ยมาก็รู้ช่วงไหนรู้ช่วงอายุประมาณเลยจะ20กว่า28อะไร28จะเข้าสักเลข3อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเราก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเราป่วยบ่อยแล้วเราไปหาหมอให้โรคไม่ได้แล้วเราทำไมเอ๊ะเราก็ทำแล้วทีนี้เราก็เลยแบบลองหาวิธีนะก็ลองหาในของเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยเรื่องความเชื่อเนาะเราก็ไปหาพระไปหาถ้าเป็นร่างทรงไม่ได้ไปนะไปหาพระอย่างเดียวที่เรานับถือแล้วก็ชาวบ้านก็นับถือถ้าตอนไปหาเนี่ยเราก็ได้คำตอบว่าก็คือต้องผ่ากันรีบทำนะในส่วนตัวนี้อะไรเงี้ยคืออ่ะมันเป็นเรื่องตัวนี้นะตัวเนี้ยคุณจะต้องรีบทำรีบรับรีบเคลียร์กันให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บคือพระองค์แรกเนี่ยบอกไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะเราก็เลยเอ๊ะลองไปหาดูสักที่นึงนะท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราต้องการทราบเนี่ยมันมีจริงนะมันเป็นจริงแล้วเราจะต้องรับตัวนี้มาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอ๊ะเราก็เลยต้องหาวิธีแก้ไขอย่างอื่นมันมีวิธีแก้ไขไหมอะไรเราก็ศึกษาเรื่อยๆศึกษาพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันหน่อยละเราต้องหาวิธีละอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่พี่รู้ครั้งแรกว่าพี่อาจจะต้องสืบทอดปอบผีฟ้าเนี่ยตอนนั้นพี่รู้สึกไงบ้างถามว่าเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะคือมันไม่สมควรนะเพราะเราเป็นส่วนของโลกมนุษย์เขามันเป็นส่วนของโลกที่มันเป็นโลกของเขาอยู่แล้วซึ่งจะให้มาอยู่รวมกันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเนาะเราก็คุยกับญาติๆกันอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นยังไงอาการการเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็คุยกันอยู่ในวงเนี่ยก็คือเราไม่ได้ออกไปข้างนอกผมก็จะคุยกันตลอดกับพี่ไก่เนาะก็จะคุยกันตลอดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเหมือนกันไหมคือได้รับคำตอบคือเหมือนกันเลยเหตุการณ์เริ่มบานปลายจนทำให้คนในครอบครัวหันหน้าปรึกษากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ทราบว่าทุกคนที่สืบสายเลือดจากคุณแพงมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคล้ายๆกันทุกคนแล้วเรื่องอาการป่วยพี่อาการป่วยใช่ไหมของผมอะเนาะช่วงวันพระบันโกนอะไรเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะของปวดตามเนื้อตามตัวปวดแบบเจ็บๆปวดเหมือนกระดูกมันจะแตกละเอียดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเหนือธรรมชาติไหมกับตัวพี่ถามว่าแปลกๆมีไหมมีฮะมีน่าจะมีประมาณสัก 2-3 เหตุการณ์นะเนาะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คื
รถผมเสียเนี่ยมันเสียพร้อมกันเลยทั้ง3คันน่ะก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงก็อาจจะเป็นผมก็ไม่รู้นะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราคิดมากไหมเราวิตกกังวลไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อิงวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อเนาะแต่ความรู้สึกของเรามันจะเหมือนมีผู้หญิงเดินตามเราตลอดอ่ะเหมือนเขาไม่ได้แต่งชุดเหมือนบ้านเราแต่งชุดเหมือนสมัยโบราณอ่ะก็ใส่เสื้อเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเสื้อไหมแล้วมันจะมีหลากสีหน่อยเหมือนเหนือบวกอีสานนะฮะเหตุการณ์ที่3เนี่ยคือแบบยังไงอ่ะคือเราไปไหนมาไหนอะไรประมาณเนี้ยคือผมเอ้ยรถผมเนี่ยทำไมมันดูเหมือนมันหนักเอ้ยมันเหมือนมีใครนั่งอะไรประมาณเนี้ยเราก็เวลาเราขับรถเราก็จะระแวงตลอดนอนกลางคืนเนี่ยก็จะนอนสะดุ้งบางครั้งก็จะเห็นเหมือนเป็นเงาดำๆมีอะไรมาดึงขาก็มีอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับพี่แล้วยังมีอย่างอื่นเพิ่มไหมครับช่วงปีนี้นะคะเกือบตลอดทั้งปีคือลูกหลานจะป่วยลูกหลานแกสายตรงจะป่วยเพราะว่าช่วงหลังๆมาพี่จะเข้าวัดบ่อยอาการก็ดีขึ้นก็ไม่ค่อยเป็นอะไรสำหรับตัวพี่ไม่ค่อยเป็นอะไรท่านก็ทักพี่ก็เลยถามตรงๆบอกว่าหลวงพ่อที่ว่าอาการหนูป่วยเป็นอย่างเงี้ยคือแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มบางทีนอนกลางคืนก็เหมือนมีอะไรมาทับหลวงพ่อก็บอกว่าเกี่ยวกับปู่ย่าตายายที่ว่าไปรับผีฟ้าผีฟ้อนมาก็เลยถามว่าแล้วจะต้องทำยังไงที่จะให้มันหายมันก็อาจจะไม่หายขาดแต่พยายามห่างออกไว้เพราะว่าเวลาพี่มาถ้ามาคุกคีกับแกบ่อยๆพี่ไปพี่ก็จะไปป่วยนอนกลางคืนก็จะเป็นคือจากปกติก็คือพี่เป็นคนคอยดูแลยายตลอดใช่ไหมครับก็ถือว่าคอยดูแลเพราะว่าลูกหลานแกไปทำงานที่อื่นที่กรุงเทพหมดทีนี้ก็ไม่มีคนที่ดูแลอย่างแกเจ็บไข้ได้ป่วยก็แกก็จะบอกให้พี่มาดูไปซื้อยาพาไปหาหมอไปนอนที่โรงพยาบาลพี่ก็ไปเฝ้าอะไรบางทีที่แกป่วยช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมช่วงเข้าวัดใหม่ๆพระทักบอกว่าขี่คอมาเลยนะบอกว่าไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยนั่งขี่คอมาเลยแต่พี่น่ะปวดหัวแบบบีบๆตลอดคือกินยาก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายพี่คิดว่าไอ้ส่วนเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ตามที่พระเขาทักมาหรือว่าหมอดูที่ทักมาเขาก็บอกเกี่ยวกับตัวเนี้ยที่ว่าเป็นผีฟ้าผีฟ้อนคือปู่ย่าตายายเรารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปรำบวงสรวงอะไรให้เขาเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลให้แบบว่ามาทำกับลูกกับหลานเพราะว่าแกเคยไปเอาผีฟ้าผีรำมารักษาตัวแกเนื่องจากแกเจ็บไข้ได้ป่วยพอเขามารักษาให้แล้วแกหายแล้วแล้วก็ไม่ไปทำไปรำให้เขาอย่างเงี้ยมันอาจจะก็เลยมาคิดว่ามันอาจจะส่งผลมาแบบว่าคล้ายๆเขามาทวงหรือเปล่าก็มาทำให้ลูกหลานเจ็บป่วยเงี้ยค่ะแต่ที่วันนั้นที่ยายพูดนะถ้ากูตายไปเนี่ยจะเอาผ้า60องค์ถ้าไม่ได้ผ้า60องค์เนี่ยแกจะสาปแช่งให้ลูกหลานไม่ให้มันมีอยู่มีกินให้มันหมดเลยถ้าไม่ทำให้แกสิ่งที่คุณแพงได้พูดออกมาสร้างความหลอนให้กับลูกหลานเป็นอย่างมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสี
มือปราบสัมภเวสี